สวัสดีเพื่อนชาวเสพกีฮะวันนี้นะดูดได้มีโอกาสไปพรีวิวนะเจ้าตัววัย9 2018นะที่ร้าน CSC ประเทศไทยนั่นเองซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าสั่งซื้อกับทาง CSC เนี่ยจะได้รับประกันจอแตก1ปีประกันตกน้ำ1เดือนพร้อมประกันศูนย์อีก1ปีแถมของแถมอีกมากมายรวมถึงถ้าจอวันนี้เนี่ยแค่500บาทเนี่ยได้รับ Body Fat Scale หรือว่าที่ชั่งน้ำหนักของทางหัวเว่ยไปอีกด้วยตัวเครื่อง Y9 2018นั้นหากเทียบกับตัว Nova 2 Arena ต้องบอกว่ามันมีความกว้างที่ดูเหมือนจะมากกว่านิดนึงคือทรงมันเนี่ยจะต่างจาก Nova 2 i ตรงที่ว่า Nova 2 i มันจะเพรียวขึ้นไปส่วน Y 9เนี่ยมันจะแบบเหมือนกว้างออกมาอีกเล็กน้อยนั่นเองนะฮะโดยตัวนี้เนี่ยก็ยังชูจุดเด่นเรื่อง4กล้องเหมือนเดิมซึ่งในตัวกล้องหน้าของเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องหน้า16ล้านพิกเซลนะฮะ16บวก2และกล้องหลังเขาเป็น13บวก2ตัว Nova 2 i เนี่ยด้านกล้องหน้าของเขาเนี่ยจะเป็น13บวก2กล้องหลังเป็น16บวก2พูดง่ายๆเหมือนสลับกันนั่นเองอีกหนึ่งจุดเด่นนะของ Y9 2018ที่น่าสนใจมากๆเลยคือมาพร้อมกับ Android 8นะฮะซึ่ง Nova 2 i มีคนแจ้งดูดไปแล้วว่าสามารถอัพเป็น Android 8ได้เช่นกัน Nova 2 i นั้นจะถือค่อนข้างง่ายฮะอย่างที่ทุกคนเห็นในวิดีโอเนี่ยส่วนตัวกล้องเขาเนี่ยก็เป็นแนวตั้งตรงกลางสวยงามมากๆตัวด้านหลังเขาเป็นโลหะทั้งชิ้นนะฮะส่วน Y9 2018จะเป็นโลหะแค่ตรงฝาหลังขอบบนล่างเป็นพลาสติกแบตเตอรี่ของ Y9 2018เนี่ยมาพร้อมกับแบตเตอรี่ 4,000ตัวกล้องของเขาเนี่ยเมื่อนาดุดได้ลองถ่ายแล้วนั้นต้องบอกเลยว่าดูค่อนข้างสวยงามมากสามารถจับแสงได้ดีกว่าที่คิดมากๆเลยทีเดียวในเรื่องของกล้องหลังในเรื่องของการใช้โหมดโบเก้หรือโหมดหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยนาดุดก็ได้ลองกดเช็คทดสอบดูเนี่ยต้องบอกว่าความเนียนเนี่ยก็ยังไม่ได้แตกต่างจาก Nova 2 i มากมายนักคือมันยังไม่ได้เนียนมากมายเท่าไหร่แต่ก็ดูแล้วหลังจากที่มีการอัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยก็ดูแล้วจะดูดีขึ้นกว่าเดิมเหมือนกันถ้าเทียบกับตอนแรกที่นรุดพรีวิวตัว Nova 2 i ไปต้องบอกว่าการเบลอของเขาเนี่ยค่อนข้างน่าผิดหวังพอสมควรแต่ว่าตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีขึ้นนะจากหลังจากที่อัปเดตซอฟต์แวร์ไปตัวกล้องหน้าของเขานั้นสวยงามสมคำล่ำลือจริงๆดูตัวนี้เนี่ยราคาไปแค่ 6,990 บาทเนี่ยนะคุณผู้ชมกล้องหน้าของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าดูสวยงามสว่างมากสีสันเนี่ยเก็บได้ดีมากๆส่วนตัวกล้องหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่า Nova 2 i ก็ทำได้ดีกว่าจริงๆเหมือนกันในเรื่องของกล้องหลังคือตัวแสงเนี่ย Nova 2 i เนี่ยกลับจะมีภาพที่ออกมาโทนที่สว่างกว่าส่วนกล้องหน้าก็เหมือนกันเปิด Beauty Level 10เหมือนกันเทียบกัน2อันเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อเอามาใช้งานปุ๊บเนี่ยหรือทดสอบเนี่ยจะเห็นว่าตัว Nova 2 i เนี่ยตัวกล้องหน้าเนี่ยได้สีสันฮะแต่ว่าความคมชัดเนี่ยมันน้อยกว่าจริงๆนะหรือเชื่อเหมือนกันแม้ว่าพิกเซลจะต่างกันแค่ประมาณ3ล้านพิกเซลฮะแต่ว่าเมื่อมาใช้งานจริงเนี่ยก็ค่อนข้างมีความแตกต่างกันพอสมควรเอาด้านหลังมาให้ดูอีกครั้งนึงด้านหลังของ Y9 2018เป็นโลหะแค่ตัวฝาหลังและด้านบนเป็นพลาสติกเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะนั่นดูพยายามเอามาให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันชัดๆว่ามันเป็นอย่างไรนั่นเองนะสำหรับตัวดีไซน์ฝาหลังส่วนตัวนี้จะมาพร้อมกับ Android version 8ถ่ายให้ดูเลยมาพร้อมกับ ROM 32ก็ RAM เนี่ยจะลดลงจะกลายเป็น3นั่นเองซึ่งถ้าเป็น Nova 2 i เดี๋ยวได้ดูจะตัดภาพไปให้นะคุณผู้ชม Nova 2 i นั้นจะเป็น Android เนี่ยจริงๆเป็นอัปเดต version 8แล้วนะจะเป็น ROM 64แล้วก็ RAM 4นั่นเอง2ตัวนี้ใช้ Kirin 659เหมือนกันดังนั้นบอกเลยว่า2ตัวนี้นี่มีความเร็วที่เท่ากันหากคุณจะซื้อไปเล่นเกมเราก็แนะนํา Y9 มากกว่าเพราะแบตเตอรี่เนี่ยให้มาถึง 4,000 มิลลิแอมป์ซึ่งเยอะกว่า Nova 2 i ที่ให้มาเพียงแค่ 3,300 มิลลิแอมป์เท่านั้นโดยรวมแล้วต้องบอกว่าถ้ารวมกับของแถมต่างๆเนี่ยคุณนึกภาพนะคุณผู้ชมนึกตามไปด้วยตัวเครื่อง 6,990 บาทของแถมเนี่ย 2,900 เราตีเป็นเลขกลมๆ 7,000 ของแถม 3,000 หรือ 4,000แล้วถ้าเกิดว่าซื้อกับ CSC เนี่ยของแถมอีกบานตะไทยเนี่ยหักๆไปเหลือ 2-3 พันละมันดีมากๆแล้วคุณผู้ชมสำหรับมือถือราคานี้ทำได้ขนาดนี้โปรโมชั่นดีๆขนาดนี้อย่าลืมไปสั่งจอง Y9 2018ด้วยที่ CSC มีประกันจอแตกให้เรา1ปีตกน้ำอีก1เดือนหรือใครอยากจะสั่งซื้อกับทางเซฟกี้ก็แล้วแต่เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นรุตตะลำลาไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการเรามากเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีฮะ